สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันสรรชนีศรีจามจุลีนักวิเคราะห์หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้างจะมาอัปเดตผลประกอบการของ Dynasty Ceramic หรือว่า DCC นะคะ DCC ประกาศงบ Q1 ออกมากำไรอยู่ที่367ล้านเพิ่มขึ้น 20% year on year แล้วก็ 54% Q on Q ซึ่งถือว่าเป็นผลประกอบการที่แข็งแกร่งมากนะคะทั้งที่มีโรคโควิดระบาดแต่ว่าบริษัทก็ยังมีกำไรที่เติบโตค่อนข้างเยอะทั้ง year on year และ Q on Q นะคะซึ่งสาเหตุที่ earnings โตขนาดนี้เนี่ยหลักๆเป็นผลมาจาก2สาเหตุก็คือ gross margin ที่เพิ่มขึ้นและตัว SG&A ที่ลดลงนะคะตัว gross margin เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงทีเดียวก็คือ 39.5% นะคะซึ่งอันนี้เป็นผลมาจากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลง 20% year on year นะคะในขณะที่ตัวราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงเนี่ยส่งผลให้ต้นทุนค่าขนส่งของบริษัทเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ทำให้ตัว SG&A ของบริษัทเนี่ยลดลง6% นะคะแล้วก็บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายค่อนข้างดีด้วยในควอเตอร์นี้นะคะก็เลยทำให้กำไรเนี่ยเติบโตค่อนข้างมากนะคะประกอบกับบริษัทมีรายได้จากการเปิดพื้นที่ให้เช่านะคะเข้ามาเดือนละประมาณ7ล้านบาทนะคะอันนี้ก็ช่วยทำให้กำไรของบริษัทเนี่ยแข็งแกร่งนะคะแนวโน้มสำหรับ Q2 เนี่ยเรามองว่ากำไรของ Q2 เนี่ยจะดียิ่งเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าตัวผลประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเนี่ยใน Q2 เนี่ยจะเห็นเต็มทั้งควอเตอร์นะคะประกอบกับราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับลดลงต่อเนื่องจาก Q1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็น Gross Margin ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับ Q1 นะคะประกอบกับในช่วงของปลาย Q1 เนี่ยบริษัทมีการ Launch Product ใหม่นะคะซึ่งเป็นกระเบื้องไซส์ใหญ่แล้วก็มีกระเบื้องกันลื่นนะคะซึ่งproduct พวกนี้เนี่ยให้ margin ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีราคาสูงกว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวราคาขายเฉลี่ยของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก133บาทต่อตารางเมตรใน Q1 มาอยู่ที่140บาทต่อตารางเมตรใน Q2 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่ากำไร Q2 เนี่ยจะยิ่งดีขึ้นเพิ่มขึ้นจาก Q1 ขึ้นไปอีกนะคะโดยรวมเรายังชอบ DCC นะคะจากตัว outlook ของเขาที่ยังเป็น positive อยู่ถึงแม้ว่าจะมีโรคโควิดระบาดแต่ว่ากำไรของบริษัทก็ยังเติบโตได้ดีนะคะแล้วก็ valuation ของหุ้นเนี่ยก็ยังมี upside อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยให้ dividend yield สูงถึงประมาณปีละประมาณ 6% นะคะเพราะฉะนั้นเรายังคงคำแนะนำให้ซื้อราคา target อยู่ที่ 2.4 บาทค่ะสำหรับวันนี้ขอจบการอัปเดตเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ